บายดีพี่น้องมื้อนี้มาพอกับนางส่องผู้สาวฝั่งของเนาะมื้อนี้นางสีผ้ามาเฮ็ดเส้นข้าวเปียกเนาะหรือว่าข้าวเปียกเส้นบ้านเฮานี่แหละเนาะหักกะสิบ่คือบ้านเฮา 100% ล่ะพี่น้องอยากกินอยู่กรุงเทพเนาะมันหาซื้อยากกะดัดแป้งเอาเองนางกะสิใส่แป้ง2ตัวเด้ออันนี้สําหรับหลายๆคนที่ถามเข้ามาเนาะว่าอันนางเคยลงอันคลิปไปแล้วคลิปนึงเนาะกับสูตรเฮ็ดข้าวเปียกนี่แหละแต่ใส่แป้งข้าวเหนียวนําหลายๆคนก็ถามมาว่าบ่ใส่ได้บ่หรือว่าอันบ่มีบ่ใส่ได้บ่ถามมาอันบ่ใส่แล้วมันเป็นแนวใดจังซั่นน่ะมื้อนี้นางก็สิมาเฮ็ดให้เบิ่งเนาะว่าบ่ใส่แป้งข้าวเหนียวมันสิออกมาเป็นแบบใดเนาะอันนี้ก็สิเป็นแป้งข้าวเจ้าเด้อพี่น้องแล้วก็แป้งมันสับปะรังหรือว่าแป้งสิงคโปร์บ้านเฮาเอิ้นแป้งสิงคโปร์เนาะบัดนี้ก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปจงไว้น้อยนึงเด้อพี่น้องเอาไว้เฮ็ดอันแป้งนวลเนาะแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปใส่หมดเลยได้แป้งมันพี่น้องเหลือแป้งสิงคโปร์เนาะบ้านเฮาเอิ้นแป้งสิงคโปร์บ้านนี้ก็ใส่น้ําร้อนลงไปเด้อพี่น้องนี่น้ําต้มฝดๆเด้อนี่ใส่ลงไปให้เบิดเลยเด้อพี่น้องหลายคนก็มาเบิ่งเด้อพี่น้องคลิปนี้ค่ะเพราะว่ามีหลายคนก็แฟนคลับหลายคนถามมาเนาะว่าใส่แป้งพร้อมกันเลยบัดเดียวเลยจังใส่น้ําร้อนได้บ่สิได้คือกันเด้อพี่น้องสูตรนี้สิเฮ็ดแบบง่ายๆใส่แป้ง2ตัวเนาะบ่ยุ่งยากเฮาก็คนให้มันเข้ากันกะว่ามือนวดได้แล้วก็ใส่มือแล้วเด้อพี่น้องเฮาต้องนวดตอนร้อนๆเด้ขั้นตอนสําคัญก็คือนวดตอนร้อนๆเนาะแป้งสิได้สุกสิใส่มือแล้วได้พี่น้องบาดนี้มือล้างสะอาดเนาะแล้วก็นวดเลยบาดโอ้ฮ้อนจะสินวดยากในจักหน่อยด้วยพี่น้องบาดนี้ขอกระสิเทออกจากกระซ้ำในบาดนี้ออกมานวดใส่โต๊ะโต๊ะเฮาก็ทําความสะอาดเรียบร้อยเนาะออกมานวดอยู่เนาะพี่น้องซามมันหน่อยฮ้อนฮ้อนค่ะฮ้อนนี่เด้อพี่น้องนวดจนแป้งเนียนพุ่นแหละแป้งเนียนแป้งบ่ติดบ่ติดผ่านโต๊ะเฮานี่เนาะออกแห้งแน่น้อยหนึ่งเด้อพี่น้องนวดจนเนียนเห็นบ่บ่ติดมือเลยเห็นบ่ถ้าแป้งได้ที่สังเกตว่าสิบ่ติดอันโต๊ะเนาะติดกะละมังเฮานวดบัดนี้เฮาก็สิมาตัดแบ่งเอาแป้งข้าวเจ้าเฮานี่เด้อที่เฮาจงไว้นี่เอามาทาอุปกรณ์ตัดว่าทาโต๊ะก็ได้กันแป้งติดเนาะเห็นบ่
พี่น้องหลังจากที่เฮารีดเป็นแผ่นๆไปสิแล้วเนาะบัดนี้เฮาก็สิมาตัดกันรีดกันนาบ้างก็แล้วแต่พี่น้องมักเด้อคันมักเส้นใหญ่ๆอวบๆกะรีดนาๆแน่น้อยนึงเนาะอันนี้ก็สิบ่นาบ่บางปานใดก็พอดีเนาะนี่พี่น้องบัดนี้เฮาก็มาหั่นกันเด้อพี่น้องสิหั่นทางสั้นหรือทางยาวก็ได้เนาะคันใครมักเส้นยาวก็หั่นไปตามแนวนี้ก็พับแล้วก็หั่นเนาะหรือว่าสิหั่นทางสั้นก็หั่นไว้สิเลยพี่น้องเส้นใหญ่เส้นน้อยก็กะเอาหั่นหั่นเอาก็เอาตามหมักแหละพี่น้องหมักใหญ่ๆก็หั่นหนาๆหั่นใหญ่ๆมีดเฮาก็เอาแป้งนวลทาเด้อพี่น้องหน้าก็สิหั่นแบบสั้นแน่ยาวแน่แหละพี่น้องพี่น้องก็ไปปรับเอาเด้อวิธีการหั่นก็ได้ถ้าหั่นแบบสิก็สิสบายแน่หรือว่าถ้าใครมีเครื่องตัดเส้นก็เอาใส่เครื่องโหลดเด้อพี่น้องสบายอันนี้เฮ็ดง่ายๆเนาะเฮ็ดให้เบิ่งสําหรับคนที่บ่มีเครื่องตัดเฮาก็ใส่มือเฮานี่แหละตัดมือกับมีดนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็สิใหญ่แน่จักหน่อยเนาะแล้วก็สิตัดไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องนี่เห็นบ่บัดนี้สิให้เบิ่งหั่นทางยาวกับหั่นว่าซิเนาะเส้นใหญ่เนี่ยจักหน่อยเด้อพี่น้องเส้นใหญ่ๆรสนะเวลากินมันก็แซ่บแล้วก็ตอนอันนั่งหั่นแล้วนั่นก็สิมีต้มให้เบิ่งเนาะสําหรับคนที่ว่าโอ้ยหลายคลิปที่นางเห็นไปเนาะว่าเป็นยังคือบ่ต้มให้เบิ่งจังซั่นจังซี่บางคนก็เฮ็ดก็ว่าเส้นขาดเนาะอันนี้นางก็สิต้มให้เบิ่งว่าเบิ่งน้ํากันเด้อว่าสิขาดหรือบ่ขาดหั่นก็บ่งามปานใดล่ะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกินเองเนาะบ่ได้สิเรียกจริงๆเครื่องตัดมันก็มีแหละพี่น้องหากบ่ได้ใช้เฮ็ดแบบง่ายๆให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องอยากจะได้เห็ดตามได้ตอนใหญ่แน่น้อยแน่กับบ่เป็นหยังใหญ่เติบได้นี่นางเห็ดนั่นแหละพี่น้องบัดนี้ก็สิขอโต้ไปตัดให้แล้วก่อนเนาะเฮาไปเบิ่งตอนอันนางต้มให้เบิ่งเลยเนาะเด้อพี่น้องหลังจากที่เฮาตัดแล้วเนาะเฮาก็สิมาเรียงสถานให้พี่น้องเบิ่งเนาะมีทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบยาวเนาะหมักแบบใดก็ตัดเอาเลยพี่น้องเอ้ยตามใจเจ้าของโหลดบาดนี้เฮาก็สิไปต้มให้เบิ่งเนาะบาดนี้เนาะพี่น้องเฮาสิลวกได้บาดนี้หม้อฮ้อนแล้วเนาะหม้อผดแล้วมาเบิ่งกันเด้อว่าสิขาดหรือบ่ขาดตะนางเฮ็ดกินน่ะบ่ขาดเด้อพี่น้องสูตรนี้รับรองเฮากับปล่อยไว้สักพักนึงเนาะถ้ามันสุกมันก็สิลอยโตขึ้นมาเนาะเส้นของเฮาก็ได้นี่เด้อนี่เฮาต้มมาสักพักเนาะนี่แป้งเริ่มสุกและเริ่มลอยขึ้นมาแล้วเนาะบ่ได้ขาดเด้อนี่พี่น้องเห็นบ่ยังเส้นงามอยู่คือเก่าได้สูตรนี้รับรองเฮ็ดง่ายๆสบายสบายแซ่บอีพ่อเฮาก็สิปล่อยให้ฝดจักหน่อยเนาะพอลอยแป้งลอยโตขึ้นมาแล้วก็สิปะให้ฝดอีกจักนิดนึงโอเคสุกแล้วเห็นบ่เส้นใหญ่ๆเลยได้พี่น้องเอ้ยบ่มีขาด
บาทนี่สิลวกถ้วยซองเด้อพี่น้องเส้นน้อยๆเส้นสันใส่ลงไปนี่เด้อพี่น้องอันนี้เส้นสันเฮาเนาะสุกแล้วเผ็ดเองแป้งสดๆกินใหม่ๆแซ่บๆรสพี่น้องบ่บ่ได้ขาดเด้ออันนี้ก็ได้สิน้อยสิสั่นปานใดก็บ่ได้ขาดได้พี่น้องเห็นบ่ยังเป็นเส้นงามพี่น้องบัดนี้เราก็สิตักน้ำซุปเฮาใส่เนาะนางต้มน้ำซุปไว้แล้วเนาะเดี๋ยวก็สิมาแนะนำให้เบิ่งว่ามีหยังแน่เนาะเครื่องปรุงอันสำหรับต้มข้าวเปียกอันนี้คือน้ำซุปอันนี้เป็นหมูยอเด้อพี่น้องหมูยอประมาณนี้ก่อนนะพอเฮาตักน้ำซุปแล้วเนาะพี่น้องนี่เครื่องอันข้าวเปียกเฮาก็สิมีเนาะอันนี้หมูกรอบมีบ่มีก็อันนี้ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้เนาะคั่นบ่มีก็บ่ต้องใส่อันนี้พอดีมีอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ไก่เนาะเฮาต้มแล้วก็เฮาก็เอามาสิเป็นเส้นๆเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงเนาะพริกเจียวแล้วก็กระเทียมเจียวน้ำตาลทรายมะนาวแล้วก็ผักหอมเป้เนาะแล้วก็อันผักขึ้นฉ่ายนี่เนาะผักตังโอบ่บันเฮาเอ่ยขึ้นฉ่ายต้นขึ้นฉ่ายก็มีทํานี่แหละพี่น้องเครื่องปรุงก็บ่มีหยังหลายได้เฮาก็สิปรุงกันก่อนเนาะบัดนี้กระเทียมเจียวหมักหน่อยหมักลาก็ใส่โลดพริกเนาะพริกเจียวเด้อนี่ถ้ามีโอกาสว่างๆนางสิมาเฮ็ดพริกเจียวให้เบิ่งเนาะหลายคนก็ถามมาว่าพริกเจียวเฮ็ดแนวใดอันนี้น้ำตาลเนาะเฮาก็ใส่ตามหมักโลดพี่น้องเอ้ยปรุงเอาคือเฮาปรุงอันก๋วยเตี๋ยวนี่ล่ะผักน้ำหมูกรอบแน่หมูกรอบกระตอนบักไงนะพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยนะพี่น้องเห็ดกินเองไงเสร็จก็เห็ดสดๆน้ำซุปกระต้มเองทุกคนให้เบิ่งเห็นบ่เส้นเฮากะบ่ได้ขาดได้พี่น้องเอ้ยใครอันอยากกินแซ่บๆละลองเห็ดโลดเดี๋ยวสิจดสูตรไว้ให้คือเก่าเด้อสำหรับใครอยากได้สูตรอยากได้วิธีทำกะกดเข้าไปปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปเด้อพี่น้องคือหน้าตาอันเห็นบ่เส้นกะบ่ได้ขาดได้เด้อแซ่บเส้นกะเนียวเนียวหนุบหนุบด้วยพี่น้องแซ่บผักอีดีด้วยนี่เห็นเบิ่งหน้าตาใกล้ๆเนี่ยน้ำลายเฮ้ยบ่พี่น้องน้ำลายแตกบ่มาเด้อมาสดน้ำกันหอนๆได้มื้อนี้เป็นวันหยุดซ้ำเฮ็ดกินเองรสง่ายๆสบายๆเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้กะนางฝากไว้น้ำในเด้อสำหรับคลิปเส้นเห็ดเส้นข้าวเปียกเนาะถ้าใครมักใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นางน้ำในเนาะสำหรับคลิปนี้กะสิขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยสิไปกินละได้บาทนี่สบายดี